ต่อนี้ไปหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังประจำวันพระวันพระหนึ่งเมื่อพุทธบริษัทเข้ามาวัดก็ควรจะได้ยินได้ฟังธรรมะคำสั่งสอนวันละนิดวันละหน่อยครั้งละนิดละหน่อยเพื่อนำไปเป็นเครื่องเตือนใจสำหรับพวกเราทุกท่านถ้าหากว่าไม่ได้ยินได้ฟังเสียเลยก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาได้ยากเพราะทุกท่านทุกคนเกิดมาในโลกต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังทั้งนั้นแหละพระสงฆ์ที่อยู่ข้างในภายในเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาอริยสงฆ์สมุติสงฆ์คือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำธรรมะมาเผยแพร่ต่อมวลชนต่อไปเรื่อยๆพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังก็สืบทอดกันไปเรื่อยหลวงพ่อก็ประกาศไปอีกช่วงระยะหนึ่งหลวงพ่อก็ตายลูกหลานญาติโยมต่อกันไปเรื่อยอันนี้ก็คือไม่อยู่กับผู้หนึ่งผู้ใดแต่เมื่อเรามาอยู่จุดนี้เราก็ควรจะประกาศให้ญาติโยมผู้คนหรือพวกท่านนั่นน่ะมีสิทธิ์ที่จะขยายธรรมะออกไปเมื่อพระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนพวกเราพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าการแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัท4ก็เป็นผู้แนะนำสั่งสอนเท่านั้นเหมือนนายสารถีฝึกหัดม้าเทียมรถม้าแล้วมีแต่ให้สัญญาณว่าจะเดินไปทางไหนม้านั่นก็วิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับโดยที่ไม่ได้ตีกระตุกม้าเขี่ยนตีม้าให้ได้รับความบอบช้ำอันนี้ก็เหมือนกันที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนพวกเราพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้ให้ดูว่าอันนั้นดีนะอันนี้ชั่วนะอันนั้นถูกอันนี้ผิดนะแต่พวกเราใคร่ควรไตร่ตรองดูด้วยเหตุผลที่พระพุทธเจ้าชี้แนะชี้นำพวกเราก็ยอมรับจากนั้นก็ลงมือประพฤติปฏิบัติตามว่านี่พระพุทธเจ้าสอนถูกต้องเป็นธรรมแล้วเราพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนถูกต้องอันนี้ก็คือแนวทางที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าจะไม่จับไม้จับมือรับประกันว่าสู่เจ้าไม่ต้องทำความดีอะไรทั้งหมดเรารับกรรมของสู่เจ้าทั้งหมดพระพุทธเจ้าไม่ได้รับอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้แนะชี้นำให้พวกท่านทั้งหลายต้องทำเองทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายทำชั่วจะได้ดีนั้นเป็นไปไม่ได้ถ้าได้มาก็ได้มาแบบจอมปลอมได้มาแบบหลอกๆตัวเองหลอนๆตัวเองอย่างนั้นแหละไม่ใช่ธรรมะที่แท้จริงไม่ใช่หลักเหตุผลที่แท้จริงเหมือนกับเราขี้เกียจเรียนหนังสือแต่ความรู้ของเราก็ได้อยู่ได้ก็มาแบบยืนยันไม่ได้เป็นความรู้ที่ว่าพูดได้อธิบายได้แต่ว่าจะอ้างหลักเหตุผลจริงๆนั้นมันสู้หลักวิชาการที่เขาเรียนมาไม่ได้เพราะนั้นเราจะว่าเรารู้จริงก็ยังไม่ใช่เพียงแต่เรารู้แต่ว่าหลักฐานยืนยันนั้นยังไม่มั่นคงเพราะนั้นถ้าว่าเรารู้ทั้งหลักฐานด้วยรู้ทั้งแนวประพฤติปฏิบัติด้วยรู้ทั้งจะสั่งสอนแนะนำคนอื่นด้วยรู้เหตุรู้ผลด้วยทุกอย่างอันนั้นแปลว่าเป็นผู้รู้จริงเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนอยากจะให้พวกเรารู้จริงนะอย่างน้อยก็ให้ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ธรรมซะก่อนนะท่านได้รู้ซะก่อนนะท่านจึงมาเขียนแผนที่เพราะนั้นต้องปฏิบัติซะก่อนจึงปริยัติทีหลังปริยัติเนี่ยก็คือการเขียนแผนที่แนะนำสั่งสอนแต่พอมาถึงยุคของพวกเราคือเราต้องได้ฟังซะก่อนฟังจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ฟังจากพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซะก่อนปริยัติแล้วมาปฏิบัติแล้วจึงค่อยมีปฏิเวทปฏิเวทธรรมคือผลแห่งการปฏิบัตินะแต่พระพุทธเจ้าท่านลงมือปฏิบัติซะก่อนได้ตรัสรู้ธรรมซะก่อนจากนั้นเมื่อท่านได้ตรัสรู้ธรรมแล้วท่านจึงมาเขียนแผนที่คือปริยัติในเมื่อปริยัติเขียนแผนที่เสร็จแล้วท่านก็สอนแผนที่นั้นให้แก่สาวกสาวิกาภิกษุสามเณรอุบาสกทั้งหลายจากนั้นพวกอุบาสกภิกษุสามเณรเรียนรู้ตามแผนที่แล้วพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าเรียนรู้ปริยัติเมื่อเรียนรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติอย่างพวกเรารักษาศีลอย่างเนี้ยเราเห็นคุณค่าของศีลแล้วเราก็ลงมือปฏิบัตินะเพราะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายให้ดูให้สังเกตตนเองที่เราจะเป็นคนดีได้ก็ต้องตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงจังจริงใจไม่ใช่ว่าสงบเสงี่ยมแต่ภายนอก
อย่างในครั้งพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามีอุบาสิกาท่านหนึ่งคนทั้งหลายก็ยกย่องเชิดชูบอกว่านี่อุบาสิกาคนนี้นิสัยดีสงบเสงี่ยมดีแต่พอทาสีลองดีว่างั้นเถอะทาสีลองดีคล้ายๆว่าพูดให้เจ็บใจทดลองว่างั้นเถอะว่าอุบาสิกาคนนี้เป็นคนดีมาจากใจจริงหรือไม่เป็นคนดีมาจากทางจิตทางใจหรือไม่ก็เลยลองดีพอลองดีเข้าไปอุบาสิกาเนี่ยก็โมโหจับค้อนมาตีหัวทาสีหัวแตกพอหัวแตกก็เลยดังกระซ่อนไปทั่วเมืองบอกว่าอุบาสิกาคนนี้เป็นคนดุร้ายสงบเสงี่ยมแต่ภายนอกเท่านั้นเองแต่ภายในใจนั้นเป็นคนดุร้ายดูสิเอาค้อนตีหัวทาสีแตกนี่แหละใครว่าความดีกับความชั่วมันหน่อยเดียวเท่านั้นเองนะไม่เพียงข้ามคืนเหมือนกันเพียงอดไม่ได้เท่านั้นเองเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายทุกๆท่านนะการอยู่ร่วมกันพ่อแม่ลูกสามีภรรยาต้องมีความอดทนเป็นพื้นฐานถ้าว่าขาดความอดทนแล้วอีกสักวันหนึ่งมันก็แตกอย่างที่ว่านั่นนะอย่าให้มันฉาบทาภายนอกเฉยๆให้ออกมาจากภายในใจของเราให้หนักแน่นนะอย่าให้เป็นขันแตกขันติขันแตกขันติคือความอดทนพระพุทธเจ้าให้ใช้ความอดทนในที่ทุกสถานในเมื่อหน้าที่การงานพิจารณาดูด้วยเหตุผลแล้วถูกต้องเป็นธรรมไม่กระทบตนและไม่กระทบคนอื่นเป็นศีลเป็นธรรมเราก็ใช้ขันติคือความอดทนนั้นเข้ามาประคับประคองตัวของเราจากนั้นก็เดินตามที่เราคิดว่าดีแล้วถูกต้องแล้วเป็นธรรมแล้วแต่จะไปใช้ขันแตกขันแตกคือพออดไปอดไปนึกโมโหขึ้นมาเพราะมันอดกั้นผลที่สุดก็เลยโค้งพ่างออกมาอันนี้เราว่าขันแตกเพราะนั้นพวกเราให้มีขันติคือความอดทนให้มั่นคงท่านก็พูดถึงพระสงฆ์ด้วยพระสงฆ์องค์ใดก็ตามเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายเพราะว่าเห็นแก่ลาภเห็นอติเลกลาภเอาเงินเข้ามาล่อเอาปัจจัยเข้ามาล่อก็เลยสอนง่ายเหมือนกับจูงวัวจูงควายไปอย่างนั้นแต่เมื่อหมดลาภหมดยศเข้ามาแล้วไม่ให้แล้วภิกษุองค์นั้นก็ว่ายากไม่เชื่อฟังพระพุทธเจ้าท่านว่าถ้าหากว่าผู้มีธรรมในใจเคารพธรรมเชื่อในธรรมผู้นั้นเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายคือไม่เห็นแก่โลกามิตรอันนี้ท่านสอนพระสงฆ์ท่านก็สอนหนักเหมือนกันสอนให้อุบาสกก็สอนอีกอย่างสอนพระสงฆ์ท่านก็สอนอีกอย่างหนึ่งคือให้ใช้ความคิดแต่ท่านก็สอนเรื่องการพูดการพูดเป็นลมปากก็จริงแต่ว่าการพูดออกไปนั้นทำให้เสียหายไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ำไม่รู้จักพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่รู้จักครูบาอาจารย์หลวมปากก็พูดออกไปแต่พูดออกไปแล้วเสียหายแก้ไขได้ยากเพราะนั้นก่อนที่จะพูดออกไปคำไหนก็ตามอย่าให้กระทบกระเทือนตนและผู้อื่นอย่าให้เบียดเบียนตนและผู้อื่นอย่าให้เดือดร้อนตนเองและผู้อื่นเพราะเหตุใดเพราะตัวเองไม่ได้คิดก่อนพูดที่เขาบอกว่าก่อนพูดคำพูดเป็นลูกน้องแต่เมื่อเราพูดไปแล้วคำพูดเป็นนายมันหลุดปากออกไปแล้วเขาเอาคำพูดของเรามาหลังแกเรามาย้อนเก็ดเราได้เพราะนั้นท่านเรียกว่าก่อนพูดให้คิดให้ดีซะก่อนคิดให้ดีก่อนพูดแต่คิดดีแล้วนั่นจะไม่กระทบตนไม่กระทบคนอื่นไม่เบียดเบียนตนและไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ทำให้คนอื่นลำบากใจแต่ว่าถึงยังไงก็ตามการพูดออกไปเนี่ยเมื่อเขาทำผิดจะไม่ให้เขาผิดใจเลยก็คงเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้แต่เมื่อเราพิจารณาดูแล้วอันนี้มันทำผิดเขาทำผิดเขาทำไม่ถูกเราจะไม่ว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนเขาเป็นไปไม่ได้ถ้าเขาเป็นปราชญ์เขาเป็นบัณฑิตในเมื่อผู้อื่นชี้ความผิดของตนเองเขากลับใจกลับตัวได้ผู้นั้นแปลว่าเป็นปราชญ์ไอ้คนที่ชี้ความผิดให้เนี่ยอันนั้นแปลว่าเป็นผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้พระพุทธเจ้าท่านบอกอย่างนั้นถ้าว่าผู้ใดชี้ความผิดของเราว่าเราผิดเราไม่ถูกนะเราจะจิบหายนะถ้าเราทำอย่างนี้ถ้ามีผู้ชี้ให้เรากลับคืนมาได้อันนั้นผู้ชี้ช่องบอกทางให้เราเป็นผู้มีเมตตาเป็นผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้แก่เราแต่ทุกวันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นถ้าว่ามีคนมาพูดขึ้นมาตัวเองก็ยังไม่ได้คิดพอเขาพูดแย่เข้ามาหน่อยเดียวโผงผางออกไปด่าเขาออกไปแล้วแต่ที่ไหนได้พอมาสำนึกสำเนียกทีหลังตายข้าไม่ได้คิดในช่วงที่เขาพูดมา
ขาก็เจตนาดีแต่เราผงผางออกไปแล้วเราก็กลัวเสียเปรียบเดินทุลังไปข้างหน้าอีกพอเดินทุลังไปทางหน้าก็ยิ่งเข้าป่าเข้ารกเข้าพงเข้าภัยไปเรื่อยทีนี้เนี่ยผลที่สุดความหายนะเสือสิงกระทิงแรกมันอยู่ในป่าก็งับแข้งงับขาเลยทีนี้นะจีบหายวายปวงไปเพราะเหตุใดเพราะไม่เชื่อฟังผู้เจตนาดีผู้ชี้คุมทรัพย์ให้เพราะนั้นพวกเราทุกท่านนะไม่ใช่ว่าเราจะรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างบางทีบางท่านเขารู้ด้วยเจตนาดีเราควรจะเชื่อผู้ที่แนะนำนั้นบางคนเจตนาไม่ดีก็มีนะแนะนำไปเรื่อยบางทีแนวจะหายนะก็เข้าไปบอกกล่าวเราเลยเป็นคนหูเบาไปก็มีบางคนนะเพราะนั้นสิ่งนี้เราก็ต้องได้คิดอีกเหมือนกันว่าเขามาพูดที่เจตนาดีหรือไม่ต้องเราสงบนิ่งดูซะก่อนหยุดดูซะก่อนฟังดูซะก่อนอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งยอมรับเร็วอันนี้แปลว่าตั้งความสงสัยไว้ในใจคนที่ตั้งความสงสัยไว้ในใจนั่นแหละเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนั้นถ้าเขาแนะนำยังไงเชื่อหมดอันนั้นแปลว่าเขาจูงไปที่ไหนก็ได้แต่ถ้าว่าเราเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วได้เห็นแล้วเราตั้งความสงสัยไว้ในใจเอ๊ะเขาเจตนาดีหรือเปล่าในเมื่อเขาพูดอย่างนี้มันมีเรื่องอะไรหรือเปล่าเขาเข้าทางคนอื่นหรือเปล่าเขาแนะนำให้เราไปตกเหวตกบ่อหรือเปล่าหรือผลประโยชน์ของเขาหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องได้คิดอีกเหมือนกันเพราะนั้นความสงสัยในใจนั่นแหละคือปัญญาแต่ถ้าว่าเราวิตกกังวลอันนั้นอีกส่วนหนึ่งนะถ้าเขาพูดหน่อยนึงเอามาคิดปุ่งฟุ้งอย่างนั้นแปลว่าวิตกกังวลอันนั้นเป็นบ้าได้ง่ายๆจิตประเภทอย่างนั้นแต่อย่าให้เป็นอย่างนั้นอันนี้เราพิจารณาด้วยเหตุผลเมื่อได้ยินได้ฟังสิ่งไหนมาก็ตามให้มาตั้งความสงสัยไว้ก่อนถ้าว่าเป็นสิ่งที่อันตรายนะเราต้องทบทวนให้รอบคอบความเป็นมาความเป็นไปซะก่อนอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านสอนพระสงฆ์สาวกในชาดกเพราะนั้นพวกเราพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าฟังอะไรต้องฟังให้ละเอียดดูให้ละเอียดคิดให้ละเอียดนะไตรตรองด้วยเหตุและผลนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนแก่เวไนยสัตว์สอนพวกเราท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าการสอนธรรมะให้แก่พุทธบริษัท4ธรรมะเหมือนกับเรือหรือแพที่จะส่งข้ามน้ำเมื่อเราข้ามน้ำไปแล้วเรือและแพไม่จำเป็นต้องแบกขึ้นฝั่งละกระทั่งธรรมะที่ได้ศึกษาธรรมะคือเรือหรือแพเนี่ยไม่เอาไปด้วยไปด้วยความบริสุทธิ์ไม่ต้องกล่าวถึงอธรรมที่มีอยู่ในโลกเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจะทำยังไงจะละยังไงจะถอนยังไงจะเดินยังไงพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าธรรมะขั้นสูงสุดของพระพุทธเจ้าแล้วละกระทั่งบาปละกระทั่งบุญนะมีแต่จิตใจบริสุทธิ์ไปด้วยตัวเองเท่านั้นเพราะนั้นถ้าจะว่าไปแล้วพระพุทธองค์สอนให้ดูให้ว่างให้ปล่อยให้วางดูก่อนโมกขลาดท่านจงมาดูโลกนี้ให้เป็นของว่างเปล่าแต่ตามไม่จริงมันจะว่างได้ยังไงเห็นโซโลงสลาผู้คนเต็มไปหมดจะว่างได้ยังไงแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคำว่าว่างคำนี้เนี่ยขณะร่างกายของเรายังไม่ใช่ตัวของเราอีกสักวันหนึ่งจะต้องเผาทิ้งจะต้องทอดทิ้งจิตวิญญาณจะออกจากร่างไปแล้วถึงจะมีก็เหมือนไม่มีเพราะนั้นจะถือว่าเป็นของเราได้อย่างไรธาตุสี่เนี่ยเป็นไม่ใช่ของเราขณะธาตุสี่ของเราย่อมไม่ใช่ของเราโลกธรรม8จะเป็นของเราได้ยังไงโลกธรรม8มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศสรรเสริญสุขจะเป็นของเราได้ยังไงอคติ4ลำเอียงเพราะรักใคร่กันลำเอียงเพราะไม่ชอบกันลำเอียงเพราะโทสาคติโมหคติพยาคติเราจะลำเอียงไปเพื่ออะไรในเมื่อตัวของเราก็ยังไม่ใช่ตัวของเราอยู่แล้วสิ่งเหล่านี้ถ้าว่าเรามีธรรมะได้คิดเข้าเป็นส่วนลึกของภาคปฏิบัติแล้วเราจะรู้จักปล่อยรู้จักวางในจิตในใจของพวกเรานะเพราะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้ามีหลายขั้นตอนแต่ถึงยังไงก็ตามพระพุทธเจ้าท่านเน้นบอกว่ากายกับใจกายเป็นอันหนึ่งนะใจเป็นอันหนึ่งนะเมื่อตายร่างกายตายแตกแน่นอนนะแต่จิตใจนั้นไม่ตายนะไปปฏิสนธิไปเกิดในภพภูมิต่างๆอีกได้นะบาปบุญคุณโทษไหลเข้าสู่จิตใจดวงนั้นนะไปเกิดภพหน้าชาติหน้าเกิดมาแล้วก็นั่นแหละกรรมจะตามสนองใครทำกรรมดีกรรมชั่ว
ใครทำกรรมดีบุญกุศลก็ตามสนองสูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆถ้าทำกรรมชั่วกรรมชั่วก็จะตามสนองอันนี้คือพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนพระสาวกสอนพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นให้พวกเราทุกๆคนนะได้มาประพฤติปฏิบัติศีลธรรมสรุปแล้วก็คือให้เป็นคนดีอย่าให้เป็นคนเสียหายต่อประเทศชาติบ้านเมืองสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าริธรรมนะอย่าเบียดเบียนตนและผู้อื่นนะถ้าเบียดเบียนตนและผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนอันนั้นแปลว่าไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าถ้าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเป็นผู้อดทนเป็นผู้อดทนท่านเปรียบเทียบกระทั่งว่าดูก่อนภิกษุพวกเธอทั้งหลายเป็นภิกษุต้องเป็นผู้อดทนเป็นผู้อดกลั้นถึงเขาจะเบียดเบียนเราหนักหนาสาหัสถึงขนาดไหนแต่เราอย่าคิดประทุษร้ายกับเขาให้มีเมตตาต่อเขาเรามีเมตตาต่อเราอย่างไรให้มีเมตตาต่อเขาอย่างนั้นอันนั้นอ่ะคือลูกศิษย์ของเราตถาคตอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าสอนให้มีน้ำจิตน้ำใจท่านบอกว่าทำใจให้เหมือนกับแผ่นดินใครจะขุดจะโกนไปที่ไหนออกจากโลกไม่มีหมดขุดดินออกจากโลกไม่รู้จะวางที่ไหนยังว่าทำใจให้เหมือนแผ่นดินทำใจให้เหมือนแม่น้ำใครจะเอาไฟมาเผาให้มันแห้งมันก็ไม่แห้งเพราะมันเป็นแม่น้ำทำใจให้เหมือนอากาศใครจะวาดรูปยังไงมันก็วาดไม่ได้เพราะมันเป็นอากาศพระพุทธเจ้าท่านว่านั่นน่ะทำใจให้เหมือนแผ่นดินหนักแน่นแล้วก็ทำใจให้เหมือนอากาศทำใจให้เหมือนแม่น้ำให้มีความหนักแน่นในตัวของเราเองพร้อมกันก็ให้มีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมอย่าไปมีความอย่างที่คุณแม่เจ้าเรือนคนทั้งหลายมองว่าเป็นคนดีแต่พอทาสีแย่หน่อยเดียวตีหัวทาสีก็เลยเป็นคนร้ายขึ้นมาแปลว่าเป็นคนดีไม่จริงเพราะนั้นพวกเราทุกท่านนะให้เป็นคนดีจริงอย่างน้อยก็ไม่ดีจริงถึงขนาดนั้นก็ให้มีสติมีความรอบคอบมีปัญญาในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถ้าพวกเราท่านทั้งหลายทำตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนแล้วมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขโดยเฉพาะศีลที่พวกเรารับนี่นะศีล5ประการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่มุสาไม่ดื่มสุราเพียงศีล5ประการนี่ถึงจะไม่เคร่งครัดแต่ก็สำเนียกสำนึกเอาไว้รู้จักการสถานที่เพียงแค่นี้ก็สงบร่มเย็นเป็นสุขมากพอสมควรอยู่แล้วแต่ถ้าว่าเรารักษาได้ดีก็ยิ่งร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้ากันแต่พร้อมกันก็ความหมั่นขยันอดทนขันติคือความอดทนการเสาะแสวงหาทรัพย์ให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้นะให้รู้จักหาทำยังไงหาทรัพย์เมื่อหามาได้แล้วรู้จักเก็บทำยังไงถึงจะเก็บให้รู้จักใช้ยังไงถึงจะพอดีพอเหมาะในการใช้ถ้าพวกเรารู้จักการบริหารจัดการตัวเองมองตัวเองดูตัวเองอยู่เสมอวางแผนชีวิตครอบครัวของเราอยู่เสมอพวกเราก็จะได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุข เรากรีดยางมาเดือนหนึ่งเราได้เท่าไหร่เอ้าเดือนละ10,000 บาทเราจะใช้เท่าไหร่ในเดือนหนึ่งอย่างน้อยก็เราหาอยู่หากินกินเองเก็บไว้เดือนละ5,000ได้ไหมแล้วก็เก็บไว้เพื่อครอบครัวของเราเราเก็บไว้เมื่อมีคราวจำเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยคนในครอบครัวเราก็จะได้ใช้เงินก้อนนั้นไม่ใช่ว่าได้มาเท่าไหร่ก็แบ่งกันใช้หมดถูกเต่าเล้าหลานมีเท่าไหร่ก็ใช้หมดผลที่สุดมีความจำเป็นมาเอาสวนยางไปจำนองจำนำเขาผลที่สุดก็เลยแตกกันพ่อไปทางหนึ่งแม่ไปทางหนึ่งลูกเต่าเล้าหลานไปคนละทิศละทางกันเพราะเหตุไรเพราะการบริหารจัดการไม่ดีเพราะนั้นพวกเราทุกท่านนะที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่ทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนหนุ่มที่จะเป็นทรัพยากรของชาติคิดให้ดีในสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อว่าถ้าพวกเราบริหารจัดการหรือว่าปฏิบัติถูกต้องแล้วความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะมาสู่ตัวของเราครอบครัวของเราประเทศชาติบ้านเมืองเข้าวัดเข้าวาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสได้เพราะในครอบครัวของเราไม่เดือดไม่ร้อนแต่ถ้าว่าครอบครัวของเราขาดตกหล่นทุกๆยากจะหันหน้าเข้ามาวัดก็หน้าเหี่ยวหน้าแห้งเพราะเหตุไรเพราะว่ามันหาข้าวจะอยู่จะกินเจ็บไข้ได้ป่วยทรัพย์สมบัติก็อัตคัดเนี่ยสิ่งเหล่านี้พวกเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเกิดมาทั้งทีชีวิตทรัพยากรเกิดอยู่ในโลกนี่แหละแต่ให้เราหมั่นขยันอดทนให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้รู้จักวางแผนชีวิตของพวกเราหลวงพ่อว่าค
ความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะมาสู่พวกเราทุกท่านนะวันนี้ก็หลวงพ่อให้แนวความคิดสรุปแล้วก็คือให้มีความอดทนให้ใช้สติใช้ปัญญาพระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนอย่างไรให้พวกเราไตรตรองเหตุและผลก็เดินตามแนวแถวนั้นเหมือนกับนายสารถีฝึกหัดม้าจะให้ได้เคี่ยนได้ตีว่างั้นเถอะจนเราเจ็บไข้ได้ป่วยจะล้มจะตายยังค่อยระลึกโอ้ผู้ข้าอยากจะไปวัดผู้ข้าอยากจะทำคุณงามความดีที่ไหนได้จะไปได้ยังไงนายสารถีก็คือความแก่ความเจ็บความตายเข้ามาเหยียบย่ำแล้วยังค่อยมาคิดถึงวัดคิดถึงสร้างคุณงามความดีอย่างนั้นก็สายไปเสียแล้วเพราะนั้นที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนที่พวกเราได้ยินได้ฟังจากนั้นพวกเราก็ไตร่ตรองเหตุและผลด้วยปัญญาของเราจากนั้นก็ประกอบคุณงามความดีความสุขความสวัสดีพิพัฒนมงคลก็จะมาสู่การกระทำของพวกเราทุกท่านตอนนี้ไปรับพรนะท่านนี่นะอนุโมทนาให้พรยะถาวาริวหาปูราปริปูเรน